กรุงเทพมหานครยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง9แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครบวงจรสามารถดูแลผู้ป่วยนอกได้ปีละกว่า 3,200,000 คนและผู้ป่วยในกว่า 93,000 คนรวมทั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุในเขตบางขุนเทียนซึ่งเปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอกแล้วและเพื่อดำเนินการตามนโยบายสร้างโรงพยาบาลให้ครบ4มุมเมืองกรุงเทพมหานครจะก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้ำบริเวณถนนนาวงประชาพัฒนาเขตดอนเมืองเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพครอบคลุมเขตดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนและปริมณฑลรวมถึงตึกสงอาพาธดูแลรักษาพยาบาลพระสงอาพาธเป็นการเฉพาะคาดว่าอาคารผู้ป่วยนอกในเฟสที่1จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2558รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร